แขวงบ่อแก้วสปป.ลาวได้รายงานเกี่ยวกับโครงการการก่อสร้างด่านสากลสามเหลี่ยมทองคำและท่าเรือขนส่งโดยสารแห่งใหม่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งได้เริ่มทำการก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาครับโดยโครงการนี้มีเนื้อที่การก่อสร้างอยู่ที่ 8,195 ตารางเมตรด้านในอาคารประกอบด้วยด่านตม.ภาษีและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆคาดการว่าจะสำเร็จและเปิดให้บริการได้ในช่วงปลายปี2567นี้ครับสำหรับด่านสากลนี้ก็คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศลาวได้เพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่สำคัญก็คือการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นนะครับเมื่อด่านสากลเปิดก็ต้องรับเจ้าหน้าที่การค้าขายก็จะเกิดขึ้นตรงนั้นนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยเทรดเซ็นเตอร์เวียงจันทน์